สวัสดีครับผมเลชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ชโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับเจ้าตัว CocoaPod นะครับบน Apple Silicon M1 นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก CocoaPod เนี่ยอันนี้จะต้องอาจจะไม่คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับก็คือพูดง่าย CocoaPod เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ทำการติดตั้งไลบรารีนะครับในฝั่งของ iOS นะครับเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็น productของทั้งผมนะครับที่ชื่อว่า PostPost นะครับก็เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็ไปรันอยู่บนเขาเรียกว่าเครื่อง Mac ที่เป็น Intel นะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น M1 แล้วเนี่ยเพื่อทดสอบการทำงานบางอย่างผมก็จำเป็นต้องทำการลง CocoaPod ก่อนนะครับเพื่อจะสามารถทำการพอร์ตไลบรารีได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการลงเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับเอาล่ะก็ลงยังไงอย่างแรกก่อนคุณจำเป็นต้องมี Xcode บนเครื่องก่อนนะครับสิ่งสำคัญสุดเลยคือคุณต้องมี Xcode นะครับเอาล่ะคราวนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเว็บไซต์นะครับที่เขาเขียนวิธีการติดตั้งนะครับก็คือ CocoaPod นะครับเป็นมีเดียมนะครับก็ผมลองทำตามอันนี้แหละก็โอเคนะครับวิธีการก็ทำไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก็ไปที่นะครับ Finder ไปที่ Application นะครับไปที่ Utility นะครับแล้วก็ทำการเปิด Terminal คราวนี้ Terminal เนี่ยนะครับตอนจังหวะที่จะเปิดหรือติดตั้ง CocoaPod ครั้งแรกเนี่ยนะครับคือเราต้องทำการเหมือนกับรันคำสั่งบางอย่างเพื่อติดตั้ง CocoaPod นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าก่อนที่คุณจะทำการรันคำสั่งติดตั้ง CocoaPod คุณต้องทำการเปิด Terminal ในโหมดที่เป็นแบบก็เรียก Run Rosetta หรือเป็น Intel Emulator นั่นเองวิธีการคือทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า Get Info นะครับแล้วก็ทำการติ๊กจะทำว่า Open Using Rosetta แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำเสร็จเราก็ต้องมานั่งทำการ Uncheck นะครับคือบ่อยครั้งเนี่ยที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่า Run Terminal ในโหมดที่เป็นการ Run Rosetta เพื่อจะรันคำสั่งในโหมดที่เป็น Intel นะครับบางโปรแกรมมันจะบังคับว่าต้องรันโหมด Rosetta นะครับวิธีการที่ผมจะแนะนำก็คือเราสู้เขาเรียกว่าคลิกขวา Duplicate ก็คือเพื่อทำการสร้างเจ้าตัว Terminal ใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็ Rename ชื่อมานะครับในการเลือกคำว่า Rename แล้วเราค่อยทำการ Set ไอ้ตัว Terminal เนี่ยนะครับให้เป็น Terminal สำหรับ Intel แล้วก็ Set นะ Get Info นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า Using Rosetta พูดง่ายในการติดตั้ง CocoaPod เราต้องทำการดับเบิลคลิกตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับคราวนี้ติดตั้งไง CocoaPod นะครับก็มาดูกันเลยแล้วก็สกอร์มาให้เรื่อยอันนี้คือขั้นตอนที่เขาทำไปแล้วนะครับเอาล่ะก็เบื้องต้นก่อนนะครับเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าพิมพ์คำสั่งนี้ครับ sudo jim install ffi เข้าไปนะครับแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็ enter ซึ่งขั้นตอนเนี่ยผมทำผ่านเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งผมไม่อยากมานั่งแบบพิมพ์ใหม่มันเสียเวลามันนานนะครับก็ถัดมานะครับพอลงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทำการคำสั่งนี้ต่อเลยครับก็คือ sudo jim install CocoaPod ปุ๊บวางเข้าไปแล้วก็ enter ครับหลังนั้นเนี่ยนะครับเป็นอันเสร็จในตรงนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยทำการเขาเรียกว่าปิดโหมด Rosetta เลยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องปิดหรอกเราก็ปิดไอตัว terminal นี้ไปนะครับคราวหน้าเวลาจะเปิด terminal เราก็เลือกแบบที่เป็นธรรมดาพอนะครับผมก็ทำการเปิด terminal ธรรมดานะครับคือตอนที่เราจะดาวน์โหลดแพ็กเกจเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่า run ในโหมด Rosetta นะครับเวลาที่เราจะทำการ install แล้วใช้โหมดธรรมดาให้เลยแต่ตอนที่จะลงเจ้าตัว CocoaPod เราต้องลงผ่านโหมด Rosetta คราวนี้วิธีการเช็คว่าเราลงสำเร็จหรือเปล่าก็พิมพ์ว่า pod ครับแล้วก็ขีด version enter ครับถ้ามันเจอหมายเลข version ก็แปลว่าใช้งานได้ซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวิธีการสร้าง pod ซึ่งอันนี้ผมไม่ขอพูดละกันเพราะว่าผมคาดหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยคือพวกเรามีโปรเจกต์ที่รันอยู่บนเครื่อง Intel อยู่แล้วแล้วเราจะติดตั้งเจ้าตัว CocoaPodคือพูดง่ายคือใช้งานเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการติดตั้งบนเครื่อง M1 ทำยังไงนะครับอันนี้คือการติดตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่มีโปรเจกต์ Xcode run อยู่แล้วบน Intel แล้วเวลาเอามา run ก็คือพูดง่ายทำการ port install แล้วก็ทำการมา run บนเครื่อง M1 ตรงนี้เนี่ยมันจะมีท่ามันอีกส่วนมากจะ error กันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับว่าใครที่ทำการ port install แล้วมัน install มันไม่ได้ run ไม่ได้มันจะต้องมีทั้งโหมดที่ว่าไปแก้ตัวพอร์ตไฟล์นะครับมีการระบุเป็นเขาเรียกว่า architect ของมันว่าจะเป็น
architect อะไรเพื่อให้สามารถรันอยู่บน simulator ได้รวมถึงการรัน Xcode ในโหมด Rosetta ซึ่งไอ้ตรงนี้เขายังจะยาวนะครับเดี๋ยวยังไงก็โปรดติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยแค่สอนลง GoPort ก่อนนะครับเอาล่ะเท่านี้แหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ